โอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านนิดนึงครับธุริการแสงยอดอยู่หัวเป็นชื่อว่าโซเลทัตเตอร์นี่ค่ะประตูดิบโอ้ยนึกถึงมุกตับหนึ่งเลยประตูเล็กอะไรประตูใหญ่ล่ะแล้วถ้าประตูหนีบล่ะโทษทีโอเควันนี้เราดูกับว่ามีประมูลที่ไหนบ้างนะครับขั้นแรกมีประมูลที่วิลเลจระดับ5โอ๊ยทำไมประมูลมันน้อยจังวันนี้เอ้ยหรือว่าที่จะเป็นโอกาสอันดีครับทุกคนโอกาสดีอะไรโอกาสดีที่เราจะไปเล่มการประมูลแบบใหม่กันแต่ก่อนอื่นเราขอไปประมูลระดับ5ก่อนเพื่อดูว่ามีของอะไรเจ๋งๆเอามาขายเมืองนี้อีกหรือเปล่าครับผมไป let's go โอเคกว่าจะถึงงานประมูลเนาะโอ้ไกลเหลือเกินแถมขับชนนู่นนั่นนี่ไปหมดเลยทุกคนกว่าจะถึงใช้เวลาค่อนข้างนานรอบนี้มาตู้5ครับอู้ตู้นี้รู้สึกมีของดีเยอะอยู่นะเนี่ยอะไรอะหัวกะโหลกเหรอไม่น่าใช่แต่ที่แน่ขนแบบเนี้ยรอบเดียวน่าจะพอนะครับน่าจะเอาอยู่สตาร์ทที่300เริ่มมา400แล้วกันครับรอไป700เลยผมว่าจะสุดประมาณ 1,000 นะครับไม่น่าให้ไม่น่ามีใครเกินกว่านี้ผมกดสุดเลยไม่น่าเกิน 1,000 อ่ะประมาณนี้ดีไม่ดี967 67เนี่ยจบแล้วจบง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยแฮะเฮ้ยชนะการประมูล100ครั้งครับโหยเอาเรื่องว่ะนี่เราประมูลมา100ครั้งแล้วในเกมเนี้ยโอ้ my god อันนี้เป็นไอ้นี่ครับผมเข็มทิศครับซ่อมให้เรียบร้อยสเก็ตบอร์ดครับผม200กว่าครับโอเคบอร์ดเกม51ครับเหรียญตรา214ออฟฟิศนะผมตู้ออฟฟิศ300กว่าครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกันตู้ออฟฟิศเหมือนกันนะครับผมรอไปเท่าไหร่นะ300กว่าเหมือนกันราคาเดียวกันเลยพานครับพานทองพานเงินโอเคอันนี้หนังสือ1เล่ม22โต๊ะ1ตัวครับ150เก้าอี้ครับผม214นาฬิกาเจ้าคุณปู่300ครับแล้วก็หมาเซรามิกเท่าไหร่ลืมดู16เหรียญอันนี้กระดานวาดรูปครับ40มีกล่อง1ใบครับเปิดได้ยังเปิดแล้วด้วยสวยครับเปิดแล้วเอามันไปเปิดแล้วเดี๋ยวเอาของข้างในใส่เข้าไปนะครับ40ครับเท่าไหร่ไม่รู้แต่ของยัดไปก่อนแล้วกันนะครับช่องมันว่างๆอย่างนี้จะได้ไม่เกะกะเนาะอะไรที่มันแบบยัดใส่เข้าไปได้ก็ยัดเข้าไปนะครับอย่างหมาไม่แน่ใจว่าปิดได้ป่ะอันนี้เป็นคอฟฟี่ที่ใส่กาแฟครับแล้วก็โอ้มีสโครบอันนึงโอเคคุ้มละอันนี้ครับแล้วก็จาน27ครับปิดได้ไหมปิดได้สวยสโครบครับ1,300ครับผมสวยงามมากอันนี้เป็นไอรอนสต็อกที่ขาอะไรนะที่ปิ้งขนมปังเหรอไม่ใช่เตาผิงเลยวะโอเคเดี๋ยวของขึ้นรถกันครับผม1,2,3การของขึ้นรถเนี่ยจริงๆแล้วมีแค่อันเดียวจริงๆแล้วเราขึ้นเร็วก็ได้นะครับแล้วขึ้นมาร์คสีแดงนี่คืออะไรอ่ะผมสงสัยว่ามาร์คแดงนี่คืออะไรครับมันคืออะไรแปลกๆหรือเปล่ามันมีมาร์คสีแดงด้วยอ๋อทุกคนใช่มีคนบอกผมว่ามันสามารถกดที่กว่าเพื่อของตั้งตรงได้นะครับแบบตั้งตรงในมุมที่เราอยู่ผมเพิ่งรู้ผมไม่เคยกดมาก่อนเลยเพราะกดทีแรกมันชอบแบบเป็นบั๊กอะผมไม่เคยกดครับรอบนี้เราต้องรอกดแล้วปะอย่างเงี้ยสมมติว่ามันไม่ตรงใช่ไหมแต่มันตรงอะถ้ามันตรงไม่ต้องกดครับเดี๋ยวมันจะหนักกว่าเดิมเดี๋ยวนะแล้วต้องขนไปยังไงอะเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรออ๋อโหเจ๋งว่ะขอบคุณสำหรับการบอกบุญในครั้งนี้ด้วยครับกุศลมากเป็นกุศลเลยคุณดูดิเจ๋งปะเจ๋งทีนี้เราก็ของวางเป็นชั้นๆไปเลยครับผมสิ่งเดียวที่จะชั้นมากกว่าผมคือหมูนั่นแหละเพราะอะไรเพราะหมู3ชั้นเฮ้ยมุกอะไรครับเนี่ยปวดหัวเลยคนดูบอกกูปวดหัวมากกูสูดเด้อโอเคนี่คนถามมาเยอะมากว่าวางน้ำรถไม่ได้หรอวางไม่ได้ผมเคยวางหลายรอบมันไหลนะครับแต่ไม่เป็นไรผมก็ยังคงตอบย้ำๆอยู่มันวางไม่ได้เว้ยได้ปวดเชื่อใจกันโอเคอันนี้วางไม่งี้ครับไปจบโอเคเราเสร็จสิ้นกับเมือง1เรียบร้อยระดับ5นะครับผมแล้วก็มีคนบอกผมมาว่าจริงๆแล้วบ้านเมือง1มันมีเว้ยแต่พี่ไม่เคยมาซื้อเลยจริงหรอขอแวะซื้อได้ไหมอ่ะโครงการบ้านหลังที่2ได้ไหมอ่ะเนี่ยบ้านหลังนี้มันมีให้ซื้อจริงๆด้วยอ่ะ 5,000 เหรียญครับกดเลยละกันบ้านใหม่อู้เก็บได้ของได้อีกช่องเนี่ยโอ้30ปันเลยครับโหนี่มันบ้านใหม่ของแท้คุณเรามีบ้านหลายหลังแล้วครับตอนนี้เราสามารถมีบ้านได้หลายหลังแล้วเราไม่ได้มีบ้านหลังเดียวต่อไปแล้วทุกคนเราสามารถไปนอนได้ทุกเมืองเลยครับโคตรสุดยอดเลยแล้วก็ประเด็นคืออะไรรู้ไหมทุกคนเราซื้อของ5เราซื้อบ้าน5,000เมื่อกี้ภ
ภาวะการเงินเราเริ่มฝืดเคืองแล้วเดี๋ยวเราแวะกลับไปร้านขายของหลักแล้วก่อนนะครับไปดูก่อนว่ามีเงินให้ขูดกลับมาไหมไม่งั้นเราแห้งนะฮะตอนนี้อันนี้ไม่ได้เอาของขายที่นี่นะครับเราเอาไปขายที่อื่นเราแค่มาประมูลที่นี่ขอดูตังค์หน่อยพี่ผมไม่มีตังค์กินแล้วเนี่ย 24,000 นี่มันเงินถังชัดอะคุณแล้วมีของขายออกอีกเพียบเลยอะ 20,000 กว่าคือเงินเหลือแล้วอะคือตอนนี้คือแบบไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอะคำนี้แบบลอยไปเลยอะอ๋ออะไรนะครับคือของชิ้นนี้แพงแล้วต้องขายร้านตัวเองเหรอครับเออคือไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องเงินนะครับเฮ้ยโอ้โหอยากพูดมานานแล้วอะเท่ อย่ามันไล่ผมขอโทษ ถึงแม้ในเกมจะรวยแต่เนาะเกมไม่นะครับโดเนทได้เสมอนะถึงแล้วครับทุกคนร้านใหม่เราเดี๋ยวเราของเข้าสต็อกกันก่อนครับมาหมับก็ให้เหลือตั้งหลายช่องเลยครับไหนมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างกับร้านใหม่เราผู้จัดการร้านลิสต์ของเก่งไหมขอดูหน่อยครับผู้จัดการร้านเปิดแล้วครับเฮ้ยผมลืมกดออโต้เหรอขอโทษเกือบด่าแล้วก็ว่าของไม่ขายเลยวะเออทุกอย่างอัพเต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเขาลิสต์ของขึ้นไปในระบบนะครับแล้วมาดูว่าของไหนขายได้เท่าไหร่บ้างที่นี่เราสามารถวางพวกสเปเชียลได้นะครับเราขอเลือกเป็นอะไรดีวะมิทิลลี่ไหมไม่มิทิลลี่อยู่ฝั่งนู้นไม่เอาเป็นสปอตนะครับอีควิปเมนต์ครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ละกันครับใส่ลิสต์ไว้ก่อนประมาณนี้ละกันให้เขาจัดการตัวเองไปครับผมและระหว่างนี้ครับทุกคนอย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้เราจะไม่ประมูลเพื่อที่จะไม่ประมูลตามร้านปกติใช่ไหมเราจะไปประมูลใหม่กันครับทุกคนประมูลใหม่คืนนี้สำหรับใครดูพาร์ทสูตรไปแล้วนะครับแน่นอนครับว่าครั้งนี้เราจะใช้แบบเดียวกันครับก็คือไปประมูลแบบว่าเน้นดวงนะครับผมมาดูดีกว่าว่าราคามันจะคุ้มแค่ไหนและเราจะขาดทุนยู่ยี่แค่ไหนครับยากแล้วแหละงานนี้มาคนเราต้องลองอะไรใหม่ๆบ้างเป็นความสนุกเว้ยมาแล้วครับส่องกระดานหน่อยฮึบมี2ที่ครับอันแรก641อัน2 579เริ่มอันแรกกันเลยมากล่องมีทั้งสิ้น1 2 3 4 5มี5กล่องครับและของในกล่องนี้เป็น A คาร์ดสายสปอร์ตครับผมสปอร์ตคือกีฬานะครับเราลองสู้เขาดูในกล่องนี้ถ้าเกิดเราได้อย่างน้อยๆได้พวกอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกีฬามาสักแบบไม่เกินสัก1,200ผมว่าราคาน่าจะคุ้มทุนอยู่เป็น A class ด้วยนะครับลองดูแล้วกันไป A class สัก1,200เนี่ยกำลังได้อยู่อย่าเกินกว่านี้ก็พอถ้าเกินเนี่ยถ้าเกิดสู้ไปอาจจะเริ่มขาดทุนแล้วแต่ผมว่าเฮ้ยมัน 1,500 เอาจริงเหรอทุ่มสุดตัวจังวะ 1,700 ครับขอลองสู้หน่อยได้ไหมอยากรู้เท่าไหร่ดื้อจังวะ 1,800 แล้วครับโดนไป 1,800 ทุกคนมาดูกันว่า 1,800 เนี่ยได้คืนคุ้มทุนหรือเปล่าครับโอ้ my god เปิดเลยลูกบอล1ลูกครับ22เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะฟุตบอลแพท85เหรียญครับเบสบอลโทฟี่ครับ400กว่าครับลูกเบสบอล43ครับแล้วก็หมวกอันนี้ครบเซตเลยฟุตบอลเฮลเมต42ครับเอ้ยราคาเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่ายังขาดทุนอยู่ครับตู้ต่อไปขอม่วงอีกชิ้นนึงไม่งั้นเราขาดทุนแล้วนะลูกเบสบอลเล็กครับ222 226ครับลูกเบสบอลไอ้บาสเกตบอล39ครับเอาละผมว่าขาดทุนแน่เลยดูทรงแล้ว43ครับหมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วอีก2ตู้หลังครับเราต้องลุ้นแล้วว่าของจะคุ้มไหมเปิดมาอันแรกเป็นยิมบอลครับ22ลูกบอลลูกเขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรวันเล่ปะลูกวันเล่ลูกเทนนิสก่อนแล้วอ่ะ7เหรียญเออผมว่ามันบ่คือว่ะที่นี่มันไม่คือเท่าไหร่เลยอ่ะกล่องสุดท้ายครับขอม่วงสักชิ้นหนึ่งไม่งั้นขาดทุนแล้วลูกบาสเกตบอลครับ43ครับลูกวอลเล่25ครับและอย่างสุดท้ายเป็นเอ้ยไม่มีอย่างบ็อกซิ่งโกลฟครับอันนี้ก่อนเทนนิสก็ได้มันจริงเทนนิส7เหรียญครับ
โอ้ my god boxing glove boxing boxing เลย boxing glove คือถุงมือนะครับถุงมือแบบว่าถุงมือนวม 1,360 ครับเอาจริงดินี่มันขาดทุนนะเว้ยขาดทุนแบบยู่ยี่เลยอะเอาจริงเหรอแต่ของมันเล็กก็จิ๋วมากพร้อมออกเดินทางสุดเลยอีกรอบแล้วกันอ่ะการเงินไม่มีปัญหาปัญหาคืออยากรู้ว่าของคุ้มจริงไหมตู้นี้มี1 2 3 4 5อุ้ยของใหญ่หมดเลยเนี่ยตู้ของใหญ่แบบนี้น่าสนใจมากครับมาลองดูครับอิเล็กทรอนิกส์ B card ครับลองดูไป200มาดิอิเล็กทรอนิกส์แต่ B card แต่ราคาน่าจะได้อยู่ของอิเล็กมันค่อนข้างแพงนะครับ 1,700-1,500 แล้วอ่ะโอ้ยอย่าแพงกว่านี้ได้ไหมอ่ะไม่อยากขาดทุนเยอะขอแบบอยากรู้ราคา 1,579 ครับราคาอย่างซีดเลยเอามาตู้แรกเปิดก่อนเลยเดี๋ยวนะมันยืนได้ไงตรงเนี้ยเอางี้แล้วกันเทโอเคเทแบบนี้แหละมากล่องต่อไปกล่องมันทรงสูงครับมันเปิดยากอ่ะเทเขย่าเพื่อมีอีกและกล่องสุดท้ายอย่างกล่องเล็กสุดท้ายอึ๊บเทครับแมะโอเคกล่องนี้เป็นกล่องที่เอาไว้ใส่นะครับผมป่ะก่อนอื่นก็เทก่อนมาชิ้นแรกครับผมวุ้ยวินเทจคาเมล่าคุณพระ1,200อันเดียวครับอันนี้คุ้มแหละวินเทจคาเมล่า2 อันถ้าเกิดเอ็กโทริกมันคุ้มแน่นอนป่ะเนี่ย2อัน2,000ต่อ2,000กว่าแล้วโอ้ยังคุ้มบ้าไปแล้วคุ้มเวอร์มากอันนี้นาฬิกาครับ54คุ้มมากอันนี้คุ้มจริงโอ้ยตู้อิเล็กของจริงใครเป็นคนบอกว่าตู้อิเล็กนะของจริงแม่งของจริงจริงๆว่ะผมยอมรับเลยอ่ะของโหดมากกีตาร์แอมป์ครับเท่าไหร่200กว่าครับหยอดไปได้เลยหัว Android 400กว่าและคอมพิวเตอร์ครับอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์เลยเป็นเครื่องเลยอโนเครื่องคอมครับแบบโน้ตบุ๊กมาเลย 1,400 ครับอันนี้เมาส์มีเมาส์มาให้ด้วยว่ะได้อีกรอบนึงเมาส์66ครับอันนี้โคมไฟเนาะได้อีก60หยอดไปเรดิโอครับอันนี้วิทยุครับ55เรดิโอเหมือนกัน54ครับอันนี้เรียกอะไรนะคล็อกนาฬิกา54เช่นกันโทรศัพท์ง่อยๆ58ว่าไม่ได้นะรวมกันเยอะก็แพงเหมือนกันเหมือนเดิมครับวิทยุโคตรเยอะเลยอ่ะเอาจริงนะฮีเตอร์ครับมันมีอยู่ในเครื่องนี้ได้ไงวะอ๋อเป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันโอเคได้อยู่ต่อมาเป็นนาฬิกา43ครับและเรดิโออ้าวอันนี้มันเพอร์เฟคอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรกับมันไมโครเวฟครับไมโครเวฟเหรอวะไม่ไมโครเวฟเหรอหน้าตาไม่เหมือนไมโครเวฟเลยเท่าไหร่นะ2692ครับหยอดไปหัว Android อีกอันนึงครับ454ครับและเรดิโอเหมือนกัน48ของมันจะล้นแล้วเนี่ยไมโครเวฟของจริงครับ292และวิทยุเครื่องสุดท้ายครับผม72ครับปิดให้เรียบร้อยยกไปเลยโอ้โหแพ็คง่ายมากเลยอ่ะคืออันนี้คือแบบแพ็คง่ายกว่าแบบการไปประมูลตู้เยอะเลยคุณอันเนี้ยของจริงว่ะเฮ้ยสนุกดีอ่ะอันนี้สนุกดีอ่ะแต่หมดแล้วอ่ะวันนี้หมดแล้วนะครับปากลับบ้านกันทุกคนเราแพ็คของได้อย่างเรียบเชียบหมดจดที่สุดนะครับป่ะเดี๋ยวเรากลับไปขายที่ร้านของเรากันครับแจ่มเวอร์มากสนุกว่ะสนุกอ่ะชอบอยากมาอีกแต่ว่าใจเต้นตลอดนะแบบเหมือนจะขาดทุนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ประมูลแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเวลาคลิปไวมากอ่ะก็คือเราจะแบบเวลาคลิปแบบไปไวเร็วแบบเร็วมากอ่ะครับฮะเดี๋ยวนะสูตรตั้ง50แกลิสของหมดเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะมันมีกล่องป่ะเอากล่องไอ้1เหรียญออกมาทีดิ
สภาพมันไม่ได้จริงอ่ะเอากล่อง1เหรียญไปขายอ่ะมันไม่คุ้มเลยเนี่ย1เหรียญอ่ะเอาออกครับเกกะเอาออกไปไหนขอดูในร้านหน่อยครับว่าร้านเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้การลิสต์ของที่นี่เจ๋งหรือเปล่าโอ้โนลิสต์ของยังเจ๋งเลยอ่ะเท่เก่งมากเก่งมาก 1,581 โอ้โหไม่ธรรมดาจริงว่าถ้างั้นเราเอาอันนี้ออกนะครับเฟอร์นิเจอร์ออกใส่อิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าน่าจะเจ๋งกว่าเยอะเลยเพราะว่าของอิเล็กเยอะมากครับแล้วก็เขาก็ยัดของใส่ที่นี่คือแบบของมันให้ใส่เยอะมากครับคือแบบมันลิสต์ของได้แบบอลังการโคตรอ่ะเออแล้วทำอะไรต่อบทวันแล้วอ่ะงานประมูลเหลือปะเฮ้ยเหลืออันนึงเอาไป เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปประมูลอันสุดท้ายกันครับต้องไปไม่ได้เลยตอนนี้เวลเมืองเรา20แล้วครับเท่าเดิมนี่มันขายของแบบใดเวลไม่ขึ้นเลยวะฮัลโหลแกขายของนะเว้ยแกจะเวลไม่ขึ้นไม่ได้ปะเดี๋ยวขอแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับน้ำมันจะหมดแล้วเดี๋ยวได้น้ำมันหมดกลางทางได้เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกคุณได้เห็นแล้วน้ำมันหมดเป็นยังไงร้านปั๊มน้ำมันพอน้ำมันหมดอะโคตรเพลนเลยครับมันขับช้ามากตอนแรกนี่ว่าใจเนี่ยว่าจะแบบไม่เข้าร่วมประมูลวันนี้จะได้แบบเป็นคลิปแบบ2 3คลิปยาวๆอะไรอย่างงี้ไม่ที่นี่เราทำกันแบบนั้นที่นี่เราจะแบบ1คลิป1วันจะได้แบบว่ามีอะไรให้ทำเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวเกมนี้จบไวนะสำหรับใครที่อยากให้เล่นเกมอื่นเกมอะไรสนใจเสนอมาได้นะครับตอนนี้มีร้านมีเกมนึงที่น่าสนใจมากเลยอะไรนะดักดิวเลอร์เลยปะอันนั้นน่าสนใจครับแล้วก็มีเกมนึงที่เกมคล้ายๆประเภทนี้จะเป็นชื่อเกมว่า Dealer Lifeนะครับภาค2เคยเล่นในช่องไปแล้วยังไงก็แวะไปรับชมกันได้นะครับผมหรือถ้าอยากให้เล่นต่อยังไงคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเผื่อจะหยิบกลับมาเล่นใหม่แต่ว่าเกมนั้นมันเกือบตันแล้วนะเพราะว่ามันเหลือแค่เก็บเงินซื้อด่านสุดท้ายก็จบแล้วครับมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วเนาะหาเกมใหม่น่าจะสนุกกว่านะครับแนะนำกันมาได้เอาเกมอะไรเนาะไปเรามาประมูลที่นี่กันดีกว่าว่าที่นี่จะมีอะไรจริงๆรอเราอยู่ทุกคนเบรกตู้นี้มีปืนด้วยอ่ะผมไม่เคยเห็นปืนมาก่อนเลยนะคุณว่าเท่าไหร่สตาร์ท200ครับผมว่าน่าจะไปจบประมาณ800เป็นไปได้ไหมเดี๋ยวนะทำไมรอรถหมุนวะรถผมแม่งเบรกไม่สนิทวะแย่ละมันจะบั๊กป่ะเนี่ย500แล้วครับเอาสัก600สิมีมากกว่านี้ไหมน่าจะจบที่นี้ก็ถึง800หรอก640ครับบอกแล้วว่าการเงินไม่ใช่ปัญหาคือรถเป็นไรไหมไม่เป็นครับจับจอดดีๆอึ๊บอันแรกเป็นไรเฟิลครับผมปืนไรเฟิล118ครับกล่องที่ถูกล็อกอีกแล้วอ๋อไม่ชอบกล่องโดนล็อกเลยอ่ะขี้เกียจเอาไปเปิดอ่ะเสื้อเชิ้ต1ตัว15เหรียญครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะคราดเหรออืมใช่ซิลเวอร์แบนเชลสแปนเนอร์ครับอันนี้เป็นเขาเรียกประแจควงเหรอไม่ใช่ประแจหยักอาเคดเอ้ยเอาของแพงบินไม่ได้ป้าของแพงอย่าบินเฮ้ยกาน้ำครับกาชาไม่ใช่กาอันนี้คือกาที่ใส่ชาไม่ใช่กาชาที่แบบเป็นกาชาอันนี้ของ300กว่าอันนี้ขยะเก้าอี้ครับ126ครับแล้วก็นาฬิกา43อันนี้ของเล่นเด็กวากอนใช่ไหม115 117ที่ตักทรายครับผมฟิชชิ่งหมวกฟิช10เหรียญนาฬิกาปลุก108ครับแล้วก็เชลฟ์ที่วางของ147อันสุดท้ายเป็นเตียงนอนอยู่ที่147ครับโอเคหลังจากนี้เป็นการเอาของเข้าแล้วกันนะครับสักทีนึงแล้วกันจะได้เหลือเวลาเยอะนะมาอันแรกก็เอาทีพอร์ตลงไปก่อนแล้วกันเอาของกระจุกกระจิ๊กไว้ก่อนนะครับของเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวพวกของใหญ่ค่อยว่ากันทีหลังพวกของใหญ่จะตีกันนะครับของเล็กไม่ค่อยตีกันหรอกของเล็กคือแบบแค่วางไว้เดี๋ยวมันจัดการตัวมันเองนะครับมันหาช่องหาซอกอะไรลงไปเองมันไม่ต้องกลัวโอเคแล้วกลับมาของเล็กเข้าไปก่อนนะครับคือตอนนี้คือผมเอาทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างเวลเมืองเนาะเราไม่ได้แบบหมิ่นขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้มันขายของทันครับก็คือมันช่องเท่าเก็บของเหลือเยอะมากอะเหลือเยอะแบบเยอะจนน่ากลัวครับทำไมก็อีไปไกลขนาดนั้นอะไม่อยากไปเรื่องไหนเลยหรอเราก็กระเด็นมาไกลเกินโอเคสวย
โอเคเยี่ยมและอันนี้ครับมาต่อด้วย2อันสุดท้ายเอาไปยากทั้งคู่เลยครับไปท่าไหนดีท่านี้ได้ไหมท่านี้ไม่ได้เอาใหม่ท่านี้ได้ครับและท่าสุดท้ายท่าบายบายอนิเมะสกิลวางลงไปขึ้นรถสุดยอดจบเรียบร้อยกับตู้นี้เราได้ของที่ต้องการเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราเอาของไปขายกันวันนี้เกือบจะ3ทุ่มแล้วผมว่าน่าจะแวะไปร้านสะดอกกลอนไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราเอาของยัดจัดร้านไปเลยแล้วกันเนาะเออเอาเน้นง่ายแล้วกันใจอยากไปสะดอกกลอนมากแต่ร้านสะดอกกลอนแม่งโคตรไกลเลยใครเป็นคนคิดว่าร้านสะดอกกลอนคุยอยู่ตรงนั้นวะไปเรียกเขามาคุยกับผมทีนี้มันไกลเกินไปเปล่าฮัลโหลร้านสะดอกกลอนควรอยู่ใกล้ๆป่ะคนเราจะได้แบบว่าไปสะดอกกลอนบ่อยๆหรือไม่ก็อัพสกิลพิกล็อกไปเอามาไปเอาสกิลพิกล็อกมาเดี๋ยวสัญญาจะเปิดเองจะไม่ไปกวนร้านสะดอกกลอนเลยเสียเวลาเว้ยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเหอะขอร้องขี้เกียจแวะไปแล้วมันจะ3ทุ่มแล้วมันไม่ทันอ๋อรถดิฟหรือทันวะถ้าทันนะถ้ามันทันนะเออถ้ามันทันนะผมบอกเลยมันก็จะดีไงถ้าทันอะทันวะพี่ชายเปิดกล่องให้หน่อยทีหลังอะพี่ชายวางพิกล็อกไว้นะเดี๋ยวผมล็อกพิกดิพิกล็อกเลยปะล็อกพิกไว้นะพี่ชายเดี๋ยวผมไม่นี่เองผมมานั่งเปิดเองก็ได้โอ้โหพอพี่ชายจะมาว่างเปิดให้ไกลก็ไกลโถเอ้ยโอเคเลี้ยวขวาจตุรัสนี้ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงก็ถึงเลยเตรียมได้นี่เริ่มชินทางแล้วเริ่มชินทางแล้วมาบ่อยเริ่มมาบ่อยสโตครับทุกอย่างเข้าเรียบร้อยครับคนตอนนี้ไหนดูซิอะไรขายออกไปบ้างเนี่ยเวลขึ้นบ้างไหมเพิ่งประ584อยู่เลยเนี่ยเวลไม่ขึ้นเลยเนี่ยไม่กระดิกเลยแต่ได้ตังค์นะคือมันขายของออกมันอะไรออกนะคุณแต่ผมไม่ค่อยได้เวลเลยหรือเราต้องขายเองจริงๆวะหรือการขายเองคือคำตอบที่ถูกต้องวะเนี่ยไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะว่างเลยอ่ะตอนนี้ทำไงดีอ่ะ เกิดความว่างเฉยเลยอ่ะแล้วคลิปนี้ยาวไหมอ่ะถ้าคลิปนี้ไม่ยาวเดี๋ยวเพิ่มเวลาให้นะครับขอดูก่อนแล้วกันกลับไปนอนบ้านกันก่อนแล้วกันตอนนี้นึกอะไรไม่ออกแล้วอ่ะมันว่างแล้วอ่ะคือไม่มีอะไรให้ทำเลยครับประมูลก็ประมูลไม่ทันขายของก็ไม่ต้องเร่งขายขนาดนั้นมันไม่ยอมลิสต์ของให้เพราะของพวกมาลงนะครับอ่ะถ้างั้นก็ไปนอนดีกว่าครับทุกคนอุ้ยกลับมาถึงบ้านผมลองกดไอ้ตู้เก็บของเล่นๆของเต็มเลยนี่หว่าโอเคขอโทษลืมครับลืมสนิทเลยว่าผมมีของอยู่หลังรถเดี๋ยวเราเอาของหลังรถเนี่ยไปไอ้นี่เรียบร้อยนะครับถ้างั้นกระดิ่งลมไปไหนลูกเอาไปใส่ร้านที่เรียบร้อยมันว่างแล้วครับตอนนี้คือไม่รู้ทำอะไรอ่ะก็เลยเอาของขึ้นรถเล่นๆแล้วกันจะได้แบบมีอะไรคุยหน่อยแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้คงไม่น่าจะทัน2คลิปอะครับจะได้เป็นคลิปเดียวเนาะแล้วก็เป็นการอัปเกรดของไปการอะไรไปเลยถ้าโตเลดบล็อกอันนี้เดี๋ยวเอาเข้าที่เดิมไปก่อนนะครับเพราะว่าเปิดไปก็ไม่ได้อะไรเนาะเอออ่ะอันนี้ฝาหม้ออันนี้เบ็ดอันเล็กคือของมันกระจุกกระจิกสุดๆเลยอะถามว่ารับได้ไหมมันก็ไม่ได้แย่อะไรครับแต่ว่าไปขายแล้วคุ้มจริงๆเหรอถามแค่นี้เลยว่าไปขายแล้วคุ้มจริงๆใช่ไหมคำตอบคงออกมาเหมือนกันแหละว่าไม่คุ้มนะมันเปลืองช่องลิสต์ในร้านนะครับแต่ว่าไหนๆก็เอามาแล้วถือว่าเป็นการเพิ่มเวลเมืองละกันเนาะอ่ะเอาไปไว้อย่างนี้ละกันครับผมปะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปร้านอีกรอบหนึ่งเราจะได้มีของขายเพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มครับถึงร้านแล้วทุกคนเอาของใส่เข้าไปกันตอนนี้ใส่ไปได้38ชิ้นโอเคเหลือแหล่นะครับไม่มีอะไรเก็บไม่เข้าเลยวะทุกอย่างคือแบบสบายๆมากนี่แหละครับคือความรุ่งเรืองของเรานะทุกคนลืมไปเลยความลำบากที่เคยเกิดขึ้นหลังจากนี้จะมีเพียงความสบายกับการหลงทางเท่านั้นมีเพียงสิ่งเดียวหลงบ่อยอ่ะมันเป็นทางมันวกวนมากอ่ะผมหลงโคตรบ่อยเลยใช่เส้นนี้ป่ะถนนเส้นนี้ป่ะแล้วก็ตรงไปยาวๆน่าจะถึงโอเคได้เวลาพักผ่อนครับเดี๋ยวเรานอนกันทุกคนก่อนจะไปผมขอถามก่อนว่าทุกคนชอบการประมูลแบบไหนกันระหว่างการประมูลแบบธรรมดาที่เปิดตู้มาแล้วก็บิดกับคนอื่นกลับไปประมูลแบบเป็นพาเลทแบบเมื่อกี้ที่เป็นใส่กล่องมาเลยผู้คุณชอบแบบไหนกันบอกกันได้ละกันเนาะมันมีชื่อเรียกนะอันแรกมันเรียกว่าการประมูลแบบว่าประมูลเลยครับอันนึงมันเรียกว่าบายบ็อกซ์เนาะเหมือนกับการแบบเปิดกล่องจุ่มเออมี2อย่างชอบแบบว่าเปิดตู้หรือเปิดกาชา ชอบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันละกันนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าอยู่ผมนายเพชรเกียรติมีชื่อว่าโตเลทฮันเตอร์ครับ
กำไรในวันนี้ยอดหมดอยู่ที่ 14,000 ครับทุกคนโคตรรวยเลยถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกดรับ Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้บ๊ายบายครับทุกคนไปเจอกัน Thank you.